มาแนะนำการดิฟนะครับก็อุปกรณ์นะครับก็จะมีอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีกลวยดิฟนะอันนี้เป็น V60 นะครับแล้วก็มีตัวอัปเปอร์แล้วก็อันนี้ไว้สำหรับถ่ายเทความร้อนนะครับแล้วก็ภาชนะที่ใส่กาแฟอันดับแรกเลยเราก็จะต้มน้ำทิ้งไว้นะครับอันนี้จะสอนวิธีการพับกระดาษกันนะครับกระดาษเนี่ยมันจะมีอยู่2สีเนาะสีไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับการพับเนี่ยสังเกตไหมครับว่ามันจะมีรอยตรงนี้อยู่นะครับรอยมาร์กก็อยู่เนี่ยเรามือลูบๆดูนะครับมันจะมีเว้ากับนูนนะครับอันไหนที่เว้าอ่ะเราพับเข้าไปเลยเอาด้านที่นูนออกมางนอกนะครับเลยพับไปอันนี้เป็นเทคนิคของพี่ใหญ่นะครับเอาให้สนิทเยอะๆนะครับแล้วก็พับกับตรงปลายเนี่ยพับกับขึ้นมานิดนึงอันนี้เฉพาะตัวนะครับจะทำหรือไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วเราก็กางออกนะครับกางตรงนี้ปุ๊บเนี่ยหนีบตรงนี้นิดเดียวสองข้างนะครับสังเกตสองข้างนะครับแล้วก็เวลาวางสันนี่นะครับกับหูนี่ให้ตรงกันหูนี่กับล่างให้ตรงกันแบบนี้นะครับดูแล้วมันจะดูเรียบร้อยเท่านั้นเองจริงๆแล้วใครจะวางนี้ก็ได้แล้วถามว่ามันสวยไหมมันก็ไม่สวยนะครับเราก็จะวางแค่นี้โอเคจากที่เราพับกระดาษแล้วนะครับเมื่อกี้อีพีที่1นี่เป็นต่อจากเมื่อกี้นะครับเราจะช่างภาชนะที่จะใส่ก่อนนะครับให้แทนให้เป็นศูนย์แล้วก็เราจะใส่กาแฟอันนี้มันเหมือนเล็กน้อยถ้าเกิดว่ากาแฟเนี่ยมันไม่เยอะนะครับถ้ามันเยอะเนี่ยพยายามใช้ช้อนตักอย่าใช้เทมันจะดูไม่ค่อยสุภาพแต่เนี้ยมันแค่ว่ามันเหลือน้อยแล้วนะครับก็เลยต้องเทนะครับอันที่6ก็6ไปนะครับอย่าไปเก็บใส่มั้ยครับไม่ต้องเสียดายวันนี้ใช้เดโช1:15เรียกค่าเดโชคืออะไรค่าเดโชคืออัตราส่วนของกาแฟกับน้ำนะครับกาแฟ1ส่วนนะครับน้ํา15ส่วนนะครับค่าเดโชนะครับแล้วก็วันนี้พี่ใหญ่จะบดกับเครื่อง IK นะครับเบอร์5นะครับโอเคกาแฟเราบดเรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่ใส่นะครับเราจะต้องล้างตัวกระดาษกรองก่อนนะครับถ้าเป็นกระดาษกรองที่เป็นสีน้ำตาลล้างสัก2รอบเพื่อให้กลิ่นมันออกไปนะครับการเทนะครับแล้วก็จับข้างใดข้างหนึ่งให้มันเสมอกันก่อนนะครับแล้วก็เทลงไปเทแล้วเนี่ยพยายามให้กระดาษแนบกับกลวยดิฟให้มากที่สุดนะครับสังเกตนะครับเห็นไหมฮะว่ากระดาษเนี่ยแนบกับกลวยดิฟมากนะครับทุกอย่างต้องพร้อมนะครับตั้งเรื่องของเวลาให้พร้อมเลยคือถ้าใส่ผงกาแฟแล้วเนี่ยเราต้องทำการดิฟเลยอย่าให้กาแฟมันแช่นานนะครับเพราะว่าตัวกระดาษเนี่ยมันมีความชื้นละมีเรื่องของน้ำอมน้ำไว้แล้วนะครับก็จะมีการเกิดการสกัดในตัวนะครับใส่กาแฟเข้าไปนะครับสังเกตว่าเวลาเราเทกาแฟไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นภูเขานะครับเราจะใช้แกว่งเบาๆแค่นี้ก็ได้นะครับหรือเราจะใช้ทำอย่างเงี้ยเป็นก้นหอยก็ได้นะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับครั้งแรกเนี่ยเราพยายามทำให้น้ำเนี่ยลงกาแฟให้ทั่วก็จะใช้เวลาอยู่30วินาทีกับปริมาณน้ำเนี่ย40 ml นะครับตามสูตรของพี่ใหญ่นะครับอันนี้เพื่อจะดึงเรื่องของการสกัดเรื่องของความจัดจ้านของรสชาตินะครับก็คือพูดง่ายว่ามันจะมีกฎของความเปรี้ยวนะครับนะครับแล้วก็ทิ้งไว้30วินาทีนะครับแล้วเดี๋ยวจะเทต่อให้ออกวันนี้พี่ใหญ่จะเทแค่3ครั้งนะครับครั้งที่2เนี่ยเราจะเทอยู่แค่ตรงกลางจะไม่ขยับไปไหนเลยนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยจะเยอะขึ้นไปหน่อยก็จะมัก120 ml นะครับเพื่อดึงความหวานนะครับพวกนี้เวลาก็อยู่ที่ประมาณ1:15นะครับแต่ที่เหลือเนี่ยเราสามารถอะแดปต์ได้นะครับแล้วแต่เลยอยู่ที่คาแรคเตอร์ของกาแฟแต่ละที่นะครับโอเค120แล้วเดี๋ยวรอ1:15นะครับก็จะเทต่อครั้งที่3เนี่ยพี่ใหญ่จะเทวนบางคนถามว่าเป็นเทจากข้างนอกเข้าข้างในได้ไหมได้หมดนะครับจริงๆแล้วอะทำไงก็ได้ให้กาแฟมันโดนน้ำทั่วเท่านั้นเอง
แต่พี่ใหญ่เลือกที่จะเทจากข้างในเพราะว่าข้างในเนี่ยเป็นจุดที่ลึกที่สุดนะครับแล้วถึงจะเทออกไปรอบนอกการเทเราจะไม่เอาน้ำโดนตัวกรวยดิฟนะครับเพื่อไม่ให้มีการกระแทกกลับขึ้นมานะครับครั้งที่3เนี่ยเทแค่100 ml เพราะว่าเราไม่ต้องการความหนาแน่นที่มากไปหรือว่าบอดี้ที่หนักเกินไปต้องการทานแบบสบายๆนะครับสังเกตนะครับถ้าเราเทแล้วเนี่ยหน้าของกาแฟเนี่ยต้องรีบกันพอดีถ้าเกิดว่าหน้ามันเอียงมาทางไหนแสดงว่าการไหลของน้ำเนี่ยไม่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ผงกาแฟที่ติดกับขอบกรวยเนี่ยความหนาจะต้องบาลานซ์กันนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก2นาทีนิดๆโอเคสังเกตไหมครับว่าหน้าของกาแฟจะเรียบแล้วก็ขอบของกาแฟที่ติดกับกรวยดิฟจะค่อนข้างจะสม่ำเสมอนะครับอันนี้ก็ก่อนจะชิมนะครับเดี๋ยวจะทำวิธีลดอุณหภูมินะครับอันนี้เป็นการลดอุณหภูมินะครับแล้วก็ทำให้กาแฟแก้วนี้มีกลิ่นที่ดีขึ้นจากการที่เราเอาอากาศนะครับอัดเข้าไปนะครับแล้วก็วัดอุณหภูมิที่ลงไม่เกิน70องศาอันนี้70พอดีนะครับเพราะฉะนั้นน่ะก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าเราจะต้องล้างนะครับหรือว่าวอร์มแก้วเท่านั้นเองนะครับตอนเสิร์ฟคนที่ทำนะครับจะต้องดื่มชิมก่อนทุกครั้งนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ